คุณผู้ชมอาจยังคงจำได้นะคะกับเรื่องราวของพี่เจี๊ยบสาวประเภท2ตาบอดที่ดูแลแม่อย่างดีซึ่งหลังจากที่ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของพี่เจี๊ยบไปหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีหลายคนให้ความช่วยเหลือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ2แม่ลูกคู่นี้ดีขึ้นพี่เจี๊ยบบอกว่าอาจเป็นเพราะเขาเห็นความรักที่พี่เจี๊ยบมีต่อแม่เรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของแม่ลูกที่เราได้นำมาเสนอกันในเดือนวันแม่อีกหนึ่งตอนก็คือเรื่องราวของพี่เจี๊ยบสาวประเภท2ที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีแม้ว่าตัวเองต้องอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้ผู้ที่ได้ทราบข่าวเกิดความประทับใจในความรักความกตัญญูของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกจนหลายคนเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่เจี๊ยบกันถึงที่บ้านและนี่ก็คือภาพบ้านหลังใหม่ของพี่เจี๊ยบกับแม่ที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันสร้างเพราะพี่เจี๊ยบบอกว่าอยากได้หลังคาบ้านใหม่ไม่อยากให้ละอองฝนสาดมาโดนแม่และตอนนี้บ้านหลังใหม่นี้ก็ทำให้สองคนแม่ลูกนี้ได้อาศัยกันอย่างไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เห็นอยู่นี้ก็มาจากทานน้ำใจจากหลายๆคนที่เข้ามาช่วยบางคนไม่มีโอกาสได้เดินทางมาก็ส่งมาทางไปรษณีย์บางคนมาไกลจากต่างประเทศพี่เจี๊ยบบอกว่าประทับใจและอยากขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนนะคงจะแบบว่าเห็นเจี๊ยบดูแลแม่แล้วรักแม่อะไรเงี้ยปฏิบัติกับแม่ก็เลยมีความเมตตาที่จะให้กับเจี๊ยบราคาทุกคนจะให้ความรักจะให้ความแบบอบอุ่นมากเลยทุกคนจะไม่รังเกียจแม่อะไรซื้อของมาให้ของกินของใช้เพราะเสื้อไอ้นั่นที่นอนหมอนมุ้งอะไรซื้อให้หมดเลยค่ะพัดลมบางคนก็ไม่ได้มาเองก็ส่งพัดลมทางไอ้นี่มาทางไปรษณีย์มาให้ส่งข้าวสารอาหารแห้งของใช้ของกินเสื้อผ้าส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะเจี๊ยบก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเลยที่มีความเมตตาที่ให้ความเมตตาเจี๊ยบกับแม่ไม่ว่าจะให้ทางบัญชีโอนทั้งเข้าบัญชีแล้วก็มาให้ถึงบ้านเจี๊ยบก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบกับแม่ก็อยู่กันอย่างสบายมากขึ้นซึ่งพี่เจี๊ยบก็บอกว่าข้าวของทุกอย่างที่ได้มารวมทั้งเงินบริจาคก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดของกินที่ได้มาก็มีแบ่งให้คนอื่นๆบ้างเพราะเก็บเอาไว้ก็กลัวจะกินไม่ทันและก็จะหาซื้อของที่แม่ชอบมาให้แม่ได้กินให้แม่ได้อิ่มได้กินของที่ดีมีประโยชน์ส่วนกิจวัตรอื่นๆก็ทำเป็นปกติทั้งเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำต้องทำให้แม่เรียบร้อยก่อนถึงจะทำอย่างอื่นได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นเพราะคำว่ารักแม่คำเดียวที่ทำให้มีกำลังใจและมีแรงกายที่จะอยู่และสู้ต่อก็รักแม่มากที่สุดถ้าแม่เคยลำบากเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ต้องรักแม่ให้มากที่สุดเลยมันแบบว่าไงอ่ะแม่คือแม่ของเราเราจะทิ้งแม่ไม่ได้ถึงแม้เราจะลำบากยังไงเราก็ต้องต่อสู้ที่ต้องดูแลแม่เราบางครั้งมันก็ท้อแต่เราก็ท้อแต่เราก็ไม่ถอยเราเพราะว่าเรามีแม่เราต้องเป็นกำลังใจให้แม่ถ้าเราท้อสักคนแล้วแม่เราจะเป็นยังไงนะเพราะแม่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พอเรารู้แม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะแบบมีกำลังใจที่จะต่อสู้คือว่าเราต้องให้ความรักแม่เยอะๆให้แม่เขาอบอุ่นอยากให้แม่มีกำลังใจถึงจะแกจะช่วยเหลือตัวไม่ได้เราอยากให้แกอยู่กับเรานานๆน่ะภาพแบบนี้เป็นที่เห็นกันมานานของคนในละแวกหลายคนยกย่องในน้ำใจในความกตัญญูของพี่เจี๊ยบที่ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของลูกและทำได้ดีกว่าลูกบางคนทำได้ดีกว่าคนตาดีที่มีอะไรครบถ้วนอีกหลายๆคนใช่ค่ะตีสามฝ่าเขาจะลุกแล้วลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่เพราะว่าเขาต้องทำความสะอาดก่อนแล้วเขาก็จะเข้าไปชงโอนตินหรือไมโลหรืออะไรสักทุกวันนะคะเช้าๆนะให้แม่ทานก่อนนะรู้สึกภูมิใจอะเขาอะค่ะเพราะว่าเนาะเราตาดีๆเงี้ยเรายังทำแบบอย่างเขาไม่ได้เลยเนาะ
ที่ของปีที่แล้วเมื่อถามพี่เจี๊ยบว่ารู้ไหมว่าใกล้จะถึงวันแม่แล้วพี่เจี๊ยบก็ตอบว่ารู้และทุกปีก็จะฝากญาติๆแถวบ้านซื้อดอกมะลิมาให้แม่และในทุกวันสำคัญก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้แม่และนี่ก็เป็นของขวัญวันแม่เมื่อปีที่แล้วที่ยังเก็บไว้ส่วนของปีอื่นนั้นพี่เจี๊ยบบอกว่าน่าจะหายไปตอนช่วงที่ทำบ้านใหม่และสำหรับปีนี้ก็ตั้งใจที่จะหาของชิ้นพิเศษมามอบให้แม่เหมือนกับปีอื่นด้วยก่อนมันไม่หลุดนะมันตกนะหลุดปีที่แล้วเป็นผ้าเช็ดหน้าจะดีปีนี้มันก็ยังดีอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่ทิ้งนะจะเก็บเอาไว้หมดเลยแต่ตอนทำบ้านเนี่ยมือช่างก็ไปขนไว้ตรงไหนกันก็เลยหาไม่เจอผู้ที่ได้เห็นเรื่องราวของพี่เจี๊ยบอย่างเช่นเราๆหลายคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าพี่เจี๊ยบได้ให้สิ่งพิเศษกับแม่อยู่ทุกวันอยู่แล้วความรักของพี่เจี๊ยบความกตัญญูของพี่เจี๊ยบเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่น่าจะรับรู้ได้ภาพความรักแบบนี้น่าจะทำให้ลูกๆหลายคนได้กลับมามองแม่ของตนเองมากขึ้นว่าทุกวันนี้เราดูแลแม่ของเราดีหรือยังเราปล่อยให้แม่ต้องหิวหรือไม่เราตอบแทนท่านเหมือนที่ท่านเลี้ยงดูเราหรือเปล่าลูกคนไหนที่ละเลยหน้าที่นี้ก็อยากให้ดูพี่เจี๊ยบไว้เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีที่ลูกๆควรจะมอบให้กับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เอเชียตึ้งสกุลถ่ายภาพพรเพ็ญทองสวัสดิ์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงานก็อยากจะบอกว่าทุกท่านที่มีแม่ก็ขอให้รักษาแม่ไว้ให้เท่าชีวิตของเราเลยพยายามดูแลแกให้ดีที่สุดแม่อยากได้อยากกินอะไรเราก็หาให้แม่กินอย่าไปปฏิเสธคือว่าเราแม่ของเราทั้งคนน่ะถ้าแกไม่อยู่กับเราแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วหาไม่ได้เท่าทีเนี้ยอย่าแกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปฏิบัติแกให้ได้เท่าที่สุดเลยที่สุดแบบของลูกๆอ่ะนะขอให้ทุกคนที่มีแม่แล้วก็รักษาแม่ไว้ให้นานๆเท่าที่นานได้อ่ะค่ะ